الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มีความสะดวกสบายมากกว่าหลายๆคนในขณะนี้ใช่มั้ยถ้าเราดูข่าวฟังข่าวภาพข่าวเหล่านั้นเป็นภาพข่าวที่เราไม่อยากเห็นแน่นอนเป็นภาพข่าวที่มันสะท้อนถึงการอะไรล่ะความเจ็บปวดของพี่น้องของเราในปาเลสไตน์แต่ผมจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะเพราะว่ารู้แล้วมันเป็นเรื่องเครียดนะครับเอาไว้ไปหาฟังทาง YouTube เอาแล้วกันจริงๆแล้วผมเคยคุตบะห์ไปเมื่อสุกที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้เลยนะครับหลายๆที่ก็คุตบะห์เรื่องนี้แหละครับเพื่อให้เห็นว่าถึงแม้จะอยู่คนละซีกโลกแต่ด้วยสายสัมพันธ์ที่เราบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันนบีบอกว่าส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็ต้องเจ็บปวดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเกิดความรู้สึกหรือไม่ถึงแม้ว่าไม่ใช่มุสลิมเอาว่าเป็นคนก็พอเอาว่าเป็นคนก็พอเวลาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ต้องรู้สึกอะไรบ้างเพราะเราไม่ใช่เดรัจฉานความรู้สึกมันต้องมีว่าเขาสูญเสียเขาถูกทำร้ายเขาถูกฆ่าศพเกลื่อนกราดไปหมดนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเวลาเราเจอในโทรศัพท์เนี่ยเวลาผมเจอผมเปิดผ่านเลยนะดูไม่ได้ใช่ไหมแล้วอย่าไปดูผมแนะนำว่าอย่าไปดูเรารับรู้พอว่าเกิดอะไรขึ้นขอดุอาให้เขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วสุดท้ายเราจิตตกนะเอาง่ายๆเหมือนกับเวลาเราเจออุบัติเหตุอ่ะเขานอนตายกัน 2-3 คน 2-3 ศพอ่ะอย่าไปมองนะครับใช่ถ้ามองแล้วมันติดตาเราแล้วมันแล้วสุดท้ายเราเก็บมาคิดจิตตกเอกเราใช่มั้ยรู้ว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันเพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้ขอดุอาผมแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราส่วนหนึ่งที่เราช่วยเขาได้แน่ๆคือดุอาทุกวันดุอาบ่อยๆโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้เขาได้รับความปลอดภัยในบ้านเมืองของพวกเขาด้วยเพราะนั่นคือบ้านเมืองของพวกเขาที่เขาถูกรุกรานนะแล้วอย่าเพิ่งพอฟังข่าวเดี๋ยวบางทีเนี่ยนะฮะเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออก็สมควรแล้วล่ะเพราะอะไรอ้าวก็มึงไปทำเขาก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับมันต้องย้อนกลับไปมันเหมือนกับเราในอดีตเนี่ยเหมือนกับบ้านเมืองเราในอดีตพวกบางราจันใครต่อใครที่เขาต้องจับดาบขึ้นมาต่อสู้เพราะนั่นคือบ้านของเขานั่นคือที่ของเขาแล้วเขาถูกขับไล่เขาถูกรุกรานเขาก็เลยต้องทำไมต้องตอบโต้เพราะนั้นในการตอบโต้เนี่ยไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายแต่ต้องยอมรับว่าสื่อมันคุมทั้งหมดมันก็เสนอข่าวในประเทศไทยเราก็จะมีคนบอกเอาให้ตายไปเลยเอาล้างเผ่าพันธุ์ไปเลยไอ้พวกนี้คือพวกไม่มีหัวใจพวกนี้คือคนคือพวกที่ไม่ใช่คนใช่ไหมเพราะถ้าเป็นคนเราต้องคิดแบบคนไงฮะจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมฆ่ากันตายเรายินดีเหรอเราไม่ได้ยินดีนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นสงครามมันเป็นการต่อสู้มันเป็นการปกป้องตัวเองไอ้อย่างนี้ว่ากันไปไม่งั้นจะมีการยิฮาดในอิสลามมียิฮาดนะครับยิฮาดเพราะอะไรลิยะละอิคาเลมาติลละเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสูงส่งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิฮาดมันคือการปกป้องตัวเองมันไม่ใช่การลุกรานไม่ใช่การลุกรานนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องแยกให้ออกแล้วเราก็จะได้มีเรื่องคุยกับคนอื่นเขานะเวลาใครเขาคุยอะไรเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องนะใครพูดไม่ดีจะตบปากมันนะบอกอย่าลำเอียงที่คิดแบบคนปกติสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเมืองของเรามีใครมาขับไล่เรามาลุกรานเราสู้ไหมยังไงก็ต้องสู้ไม่งั้นจะมีทหารทำไมล่ะใช่ไหมทหารก็ต้องนั่นก่อนเพราะเต็มที่จริงๆทหารหมดเขาเอาไงเขาก็ต้องเกณฑ์พวกเราเนี่ยแหละไปสู้เนี่ยมันก็คือหลักการง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแบบผู้ศรัทธาก็คือเขาเป็นมุสลิมเหมือนกับเราขอดุอาให้เขาครับนะขอดุอาให้เขาช่วยกันขอดุอาเพราะท้ายที่สุดแล้วดุอานี่สำคัญมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงอัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วว่าการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ต้องเกิดขึ้นครับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ต้องเกิดขึ้นอะลาอินนันัสรุลลอฮิกอรีบมิใช่หรือว่าการช่วยเหลือของอัลเลาะห์นั้นใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ว่าไอ้ภาพเหล่านี้เราอาจจะได้เห็นไปเรื่อยๆก็อย่าไปดูเยอะนะครับผมแนะนำว่าอย่าไปดูเยอะเดี๋ยวจิตตกไงเดี๋ยวเราจะมานั่งเศร้ามานะเพราะอะไรบางคนเครียดไงเครียดจนกระทั่งไม่ทำอะไรแล้วนะมันต้องถึงขนาดนั้นขอดุอาแล้วกันครับทุกครั้งที่เรานึกได้ขอดุอาครับขอให้เขาได้รับความปลอดภัยนะครับอ่ะ
ทีนี้เรื่องของเราในวันนี้เอาเรื่องเบาๆเพราะว่าสถานการณ์มันร้อนเหลือเกินเอาเรื่องเบาๆเรื่องในวันนี้ครับมารยาทของคนดีโอ้คนละอารมณ์เลยนะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่ามารยาทของคนดีมารยาทของใครของเรานี่แหละผมบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นคนดีเป็นคนจะได้เข้าสวรรค์ต้องเหมารวมว่าใครเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเราคือส่วนศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าอัลเลาะห์สัญญาไว้แล้วไงผู้ศรัทธาต้องได้เข้าสวรรค์ครับเพราะนั้นเราอะไรก็ตามที่เป็นของดีนั่นคือเราทั้งหมดแต่ไอเราจะทำได้ทั้งหมดหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงนะอะไรก็ตามที่เป็นของดีเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นหลักการที่ดีนั่นคือของเราแต่เราเนี่ยจะไปอยู่ตรงนั้นได้ทุกอย่างหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับว่าเราทำได้มากน้อยขนาดไหนนี่คือสาเหตุไงครับว่าเราต้องมานั่งเรียนกันเนี่ยมานั่งทบทวนเพราะอะไรเราจะได้รู้จะได้เก็บตกไงว่าอันนี้ดีเอาดีเอาไปทำเอาไม่ดีไม่ดีสลัดทิ้งไปนั่นคือหลักการครับนั่นคือวิธีการง่ายๆเพราะนั้นคนดีต้องทำอะไรคนดีต้องทำอะไรเอาทำความดีถูกต้องครับง่ายๆเลยคือจริงแล้วเวลาคิดแบบเราคิดแบบง่ายๆนะบางทีเนี่ยคุยเรื่องศาสนาอย่าไปคุยให้มันยากอย่าไปยกอะไรมันเยอะเยอะเดี๋ยวเราตามไม่ทันแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้คนดีต้องทำความดีทีนี้พอลงรายละเอียดนิดนึงแล้วกันว่าความดีมันต้องเป็นความดีตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่อัลลอฮ์สั่งเราเป็นที่รู้กันเพราะนั้นหลักการกว้างๆก่อนเลยคนดีต้องทำดีความดีคือความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งตามที่นบีสอนและตามที่มีตัวบทรับรองไม่คิดเองไม่เองไม่เอานะครับไม่สาเองด้วยไม่สาว่าจะดีไม่เอาสาว่าจะดีไม่เอาต้องทำความดีตามที่มันมีตัวบทรับรองเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ความดีของแต่ละคนในความรู้สึกของแต่ละคนมันต่างกันมันต่างกันบางคนก็อาจจะเห็นแบบนึงบางคนก็อาจจะเห็นอีกแบบนึงแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามจะเห็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ตรงกับที่นบีสอนเอาไว้เคลียร์ทิ้งไปให้หมดครับเพราะนั่นไม่ใช่ความดีเพราะอะไรอ่ะความดีอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ถ้าไม่ใช่ความดีอัลลอฮ์ไม่ตอบแทนให้นำซ้ำมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยเพราะถือว่ากล่าวหาว่านบีสอนศาสนาไม่ครบอันนี้อันตรายนะเพราะนั้นความดีต้องเป็นความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าการงานที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่เราต้องทำก็เรียกต้องทำงานตามที่อัลลอฮ์รักด้วยงานที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นเขาเรียกอะไรได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วจะถือว่าเราเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีไอ้คำว่าการงานที่ดีหรืออัฟดารุนอามานหรือเป็นคอยรุนอามานเนี่ยแปลว่าการงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยมีหลากหลายเวลานบีถูกถามนบีก็จะตอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนบีก็จะตอบแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนถามเพราะนั้นคนที่เป็นอะไรล่ะคนที่เป็นคนเขาเรียกนักตอบคำถามอ่ะบางทีเขาต้องวิเคราะห์คนถามผมเคยถูกสอนที่ตอนสมัยที่ผมเป็นนักเรียนเขาบอกว่าอาจารย์เขาบอกว่าอย่าตอบทุกคำถามที่คุณถูกถามเพราะมันจะถามจนกระทั่งคุณตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะตอบคำถามดูก่อนถามจะเอาอะไรเหมือนกันในเวลานี้ก็เหมือนกันโต๊ะครูก็เลยต้องฉลาดนิดนึงอ่ะนะว่าเวลาชาวบ้านถามเนี่ยถามคำถามต้องถามก่อนว่านึกก่อนว่าไอ้ถามนี่มันจะให้เราด่าใครหรือเปล่าถ้าให้ด่าใครไม่เอาทีอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ไงแต่ถ้าถามเพื่อเอาความรู้เพราะว่าฉันรู้มาแค่นี้แต่ฉันไม่รู้ในเรื่องนี้ฉันต้องการข้อมูลจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องอันนี้ไม่ว่ากันเนี่ยอย่างนั้นนะทุกท่านก็เหมือนกันนะเวลาถามผมถามอาจารย์ท่านอื่นอะไรก็แล้วแต่ถามเพื่อเอาความรู้มาปฏิบัติไม่ถามเห็นไหมล่ะเนี่ยนั่นเขาว่ามึงน่ะนั่นกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกเห็นไหมไม่เอานะไม่ต้องยิ้มปากโต๊ะครูไปด่าใครนะเอาความรู้จากโต๊ะครูนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นบีถูกถามนบีก็จะวิเคราะห์ก่อนว่าไอ้ที่ถามแต่ละคนเนี่ยคือเขาสามารถทำอะไรได้แล้วไอ้สิ่งที่สอนไปแล้วเนี่ยเขามันจะเป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นเวลานบีถูกถามนะครับอย่างหะดีษนึงที่เราจะคุ้นหูหน่อยก็คือหะดีษของท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าสันตุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยไปถามนบีบอกว่าอัยยุนอามะลิอะฮับบุอิลัลลอฮิตะอาลาการงานอะไรที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดอันนี้ท่านอิบนุมัสอูดถามนะครับแล้วนบีก็บอกว่ากอละอัศอลาตุอะลาวักติฮาเราเคยได้ยินแล้วละหมาดให้ตรงเวลาวะกอละซุมมาอัยยูหลังจากนั้นอะไรอีกกอละบิรุนวาลิไดนี่ทำความดีกับพ่อแม่ซุมมากุนตุซุมมาอัยยูแล้วฉันก็ถามว่าอะไรอีกก็ละอันจีฮาดูฟีซาบิลิลละเอามีจีฮาดด้วยนะเดี๋ยวไปกันเลยนะข้อสุดท้ายมีจีฮาดด้วยใช่ไหมการงานที่ดีที่สุดนบีจัดลำดับไว้ให้หนึ่งสองสามในฮะดิษนี้นะหนึ่งสองสามแต่ฮะดิษอื่นมันก็จะมีอีกเช่นการประกอบพิธีฮัจจ์การทำซอดาเกาะห์คือนบีจะดูคนถามไงว่าไอ้ถ้าบอกไปแล้วทำไม่ได้นบีก็ยังไม่บอกเพราะอะไรเพราะถ้าบอกไปแล้วทำไม่ได้อะยังไงล่ะมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะมันจะยังไม่เกิดประโยชน์กับเขาเพราะนั้นนบีจึงตอบคำถามตามแต่ละคนที่สามารถทำได้
อย่างท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดมาถามนบีนบีบอกว่านมาดให้ตรงเวลาสินมาดให้ตรงเวลาแน่นอนละหมาดให้ตรงเวลาเรารู้ถึงภาคผลของการละหมาดเพราะไอ้ละหมาดให้ตรงเวลามันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าแค่ละหมาดนะมันแปลว่าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นทางเลยตอฮารอที่ต้องมีตอฮารอคือการทำความสะอาดไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปละหมาดเลยก็ไม่ใช่และไปละหมาดมันก็จะต้องมีเรื่องของความขุ่นชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะละหมาดระหวังผลนะครับไม่ใช่ละหมาดเพื่อทำให้มันหมดอะไรนะหมดหมดเขาเรียกหมดหน้าที่ไม่ใช่แค่นั้นนะแน่นอนทำตามหน้าที่เพื่อให้หมดหน้าที่แต่ในขณะเดียวกันทำแล้วต้องได้บุญด้วยตรงนั้นแหละมันจึงมีความพิถีพิถันในเรื่องของการละหมาดเข้ามาเกี่ยวข้องตอฮารอต้องมีเสื้อผ้าต้องสะอาดอาบน้ำละหมาดสถานที่ต้องสะอาดแต่งตัวให้มิดชิดแล้วดูองค์ดูอาต่างๆจะต้องอ่านให้ถูกต้องสถานต้องอ่านให้ถูกต้องซึ่งแน่นอนครับเราเรียนกันมาเยอะแล้วเก็บรายละเอียดเหล่านั้นมาปฏิบัติให้มันชัดเจนถ้าถามว่าใครอ่านวัจญะตู้ไม่ได้มีไหมก็ไม่มีนะหรือมีฮะไม่มีอ่ะไม่เป็นไรวัจญะตู้ไม่ได้ต้นอื่นมีอีกนะเขามีหลายต้นนะต้นสั้นมีนะเอาอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตอวะอะซีลาอันนี้ต้นสั้นยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ทูอินวันเลยนะใช่มั้ยสมัยที่หลายท่านยังเป็นเด็กเนี่ยเราอ่านอัลลอฮุอักบัรกะบีรอตามด้วยวัจญะตู้นั่นน่ะ2ต้นแล้วนะใช่มั้ย2ต้นแล้วเพราะนั้นเราจับแยกได้ไม่เป็นไรอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวันนี้คืนนี้เปลี่ยนมาอ่านวัจญะตู้บ้างได้หรือซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะก็ได้หรืออัลลอฮุมะบาอิดไบนีวะไบนะกะตอยะได้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วควรเปลี่ยนนะพอเขาเรียกซุนนะนบีควรจะทำทุกอย่างหมายถึงว่านบีทำไว้หลายต้นไงใช่ไหมนบีทำไว้หลายต้นเราก็ต้องพยายามอ่านต้นอื่นบ้างแต่ถ้าไม่ได้จริงๆทำไงอะต้นนี้แหละก็ไม่ได้ไงได้ต้นนี้แหละจะให้ไปโอ้โหจะให้ไปรื้อใหม่เดี๋ยวก็รวนกันละหมาดอยู่นั่นแหละไม่จบสักทีเอ๊ะปกติละหมาดประมาณสัก10นาทีเต็มที่วันนี้รอไปครึ่งชั่วโมงยังไม่จบเลยมัวแต่นึกอยู่ว่าจะอ่านต้นไหนอยู่นะเพราะนั้นก็เอาเท่าที่เราได้นะครับเพราะนั้นต่างๆเหล่านี้มันคือความสมบูรณ์ของการละหมาดมันไม่ใช่ว่าละหมาดตรงเวลาเฉยๆไม่ใช่นะครับมันคือทุกอย่างของการละหมาดที่ประกอบขึ้นมาเป็นการละหมาดและมันเป็นการงานที่สำคัญอย่างที่เรารับทราบการงานอย่างแรกที่จะถูกสอบสวนคืออันนี้แหละอย่างแรกเลยในวันกิยามะห์เขาสอบสวนเรื่องนี้ก่อนนมาดสมบูรณ์ไหมคำว่านมาดสมบูรณ์ไหมแน่นอนเราละหมาดตามเวลาเป๊ะๆเลยแต่ผลบุญที่ได้จากการนมาดเนี่ยมันจะแหว่งมันจะครบถ้วน10คะแนนจะได้สักกี่คะแนนเนี่ยมันก็มีลดหลั่นกันไปขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นน่ะเราเต็มที่แค่ไหนนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องนมาดใช่ไหมทำไมต้องนมาดแล้วนมาดจะต้องพยายามสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนมาดเนี่ยเป็นแค่เป็นสื่อระหว่างเรากับอัลเลาะห์ได้ดีที่สุดไม่สบายใจก็ไปนมาดเดี๋ยวจะได้สบายใจแล้วก็อยากได้ความช่วยเหลือไปนมาดเดี๋ยวการช่วยเหลือก็เกิดขึ้นเพราะนั้นอะไรก็ตามอยากได้อะไรให้นมาดเป็นต้นทางเอาไว้แล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนมาดจึงถูกกำชับเป็นเรื่องแรกว่าเป็นการงานที่แจ๋วที่สุดดีที่สุดเพราะมันจะเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เราได้รับความดีต่างๆมากมายนั่นเองประการต่อมาที่นบีตอบในหะดีษนี้ก็คืออะไรบิรุนวาลิไดนี่การปฏิบัติดีหรือการทำความดีกับพ่อแม่อันนี้แน่นอนทุกคนมีพ่อมีแม่ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะจากเราไปแล้วก็แล้วแต่เพราะนั้นไอการทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุอีกอย่างที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์และถือว่าเป็นลักษณะของคนดีด้วยเพราะอะไรฮะไปดูในอัลกุรอานเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ใช้เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้อิบาดะห์ต่อพระองค์และทำความดีกับพ่อแม่เห็นเรื่องที่สองใช่ไหมอย่างเช่นอะไรวะกอดอรอบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียะฮุวะบิลวาลิไดนีอะซานาและพระเจ้าของเจ้ากำชับสั่งเสียให้ทำอย่าได้เคารพภักดีสิ่งอื่นใดนะนอกจากอัลลอฮ์และให้ทำความดีกับพ่อแม่อันนี้คือสิ่งที่อิสลามสอนมาแต่นานแล้วนะสอนมาตั้งแต่สมัยนบีเรื่อยมาเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยเป็นห่วงกับรุ่นเราเท่าไหร่เพราะรุ่นเรานี่รุ่นนั้นแหละรุ่นบุกเบิกแล้วนั้นเรื่องอะไรนะเรื่องการอะไรนะการทำความดีกับพ่อแม่การช่วยเหลือพ่อแม่การดูอาให้พ่อแม่ไม่น่ากลัวเพราะเราพ่อตายหมดแล้ว พ่อแม่ตายหมดแล้วเราดูอาให้ประจำอยู่แล้วที่น่ากลัวคือไอ้หลังๆเรานี่แหละลูกเราก็ยังไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะเราบ่มสอนเข้ามาไอ้รุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นต่อไปนี่แหละที่มันอาจจะ
มันอาจจะออกนอกลู่นอกทางได้เพราะนั้นศาสนาจะต้องอยู่กับคนเหล่านี้ครับพยายามเอาศาสนาไปกำชับไปควบคุมเขาเขาจะได้ไม่ลืมไม่ลืมว่าเขามีพ่อแม่และพ่อแม่นี่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีกำชับให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับใครนะกับแม่พวกเราได้สิทธิ์แล้วครับทุกท่านได้สิทธิ์แล้วกับแม่เป็นเยอะด้วยเพราะอะไรอ่ะถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นในหะดีษนบีบอกว่ามีคนมาถามท่านนบีบอกว่ามันอะฮักกุนนัสบิฮุสนิซอฮาบะตีใครคือคนที่ฉันจะต้องปฏิบัติดีทำความดีด้วยมากที่สุดแล้วนบีก็บอกถึง3ครั้งนะอุมมุกะ3ครั้งในหะดีษบทนี้3ครั้งเสร็จอบูกะครั้งที่4แต่ในบางหะดีษก็จะมีว่าหลังจากนั้นก็จะมีอบูกะก็จะมีสายได้มีเค้าเรียกนะมีเครือญาติต่างๆตามมามีใครต่อใครตามมาอีกมากมายแต่หลักๆคืออย่างนี้เลยเพราะนั้นถามว่าทำไมถึงต้องตอบถึง3ครั้งพอมาดูในรายละเอียดก็จะพบว่าคนที่ลำบากกับลูกมากที่สุดไม่ใช่พ่อนะพ่อน่ะอยู่นอกบ้านนู่นไปหาพ่อเพราะนั้นไปหาเงินไปหาอะไรอยู่นอกบ้านแต่ที่จะต้องรบรากันอยู่ทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เกิดอ่ะใครแม่นี่แหละเอาไปดูได้ใช่มั้ยมันซี้กันน่ะซี้กันมันก็เลยไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ใช่มั้ยมันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่บางทีมันเถียงอีกต่างหากบางทีเรายังไม่พูดอะไรเลยมันเอาก่อนด้วยเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยใช่มั้ยเพราะอะไรเพราะเราซี้กันไงเราสนิทสนมกันเพราะนั้นคนที่เป็นแม่เนี่ยศาสนาจึงได้กำชับในเรื่องของความสำคัญให้กับลูกๆไว้เป็นอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเพราะตั้งแต่ต้นทางหลังจากตั้งครรภ์โอ้อยู่ในท้อง9เดือนนั่นก็อุ้ยอายลำบากแล้วนะใช่ไหมพอหลายๆคนตั้งครรภ์นี่ต้องระวังอีกในเรื่องกลัวลูกจะแท้งจะกินอาหารก็ต้องระวังจะไปไหนมาไหนจะเดินเหินอะไรโอ้ต้องระวังทุกอย่างเลยอันนี้ผมพอดีผมก็พอเข้าใจอะนะก็พอเข้าใจก็ดูแลเอาใจใส่3 4เดือนไปอันต้าซาวทีไปอะไรต่ออะไรมากมายนั่นคือภาพที่ทุกคนเห็นผมเคยบอกกับนักเรียนว่าถ้าเรายังมีน้องอยู่ดูนะว่าแม่เขาดูแลน้องยังไงและในวันที่แม่แก่ชราพวกเราก็ต้องดูแลเขาให้ได้อย่างนี้ด้วยนะให้ได้แบบนี้ด้วยนะถามว่าลูกๆใช่ไหมเวลาอึเวลาฉี่หมูแม่ล้างแล้วก็เวลาแม่แก่ชราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วลูกต้องทำหน้าที่ได้ใช่ไหมต้องไม่รังเกียจเพราะอะไรก็ตอนเล็กๆเขาทำให้แกมาแหละแล้วตอนนี้ต้องมารังเกียจอะไรกันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องลูกผู้หญิงหน่อยนะเพราะว่ามันต้องดูด้วยนะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นภาพที่เราเห็นได้และภาพเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกทดแทนถูกอะไรตอบแทนด้วยการเชื่อฟังของคนที่เป็นลูกเพราะนั้นแม่จึงได้สิทธิ์ตรงนี้เยอะนิดนึงอย่างในอันกุรอานเองเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวะไซนันอินซานบิวาลิไดฮิหลายอายะห์นะครับหลายองค์การในอันกุรอานสบายใจได้อัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งเรานะไม่ได้ทิ้งความสำคัญของพวกเราเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็แล้วแต่กำลังพูดถึงแม่เพราะแม่จะมีบทบาทเยอะหน่อยต่อลูกเราสังเกตดูง่ายๆก็ได้ถ้าลูกด่าเก่งเนี่ยแสดงว่าอะไรมันต้องเอามาจากใครแหละใช่ไหมล่ะมันจะเอามาจากใครเอามาจากพ่อเลยเจอพ่อวันละกี่ชั่วโมงใช่ไหมหรือถ้าลูกนิสัยไม่ดีเนี่ยเอามาจากใครหลักๆต้องอย่าลืมว่าหลักๆมันต้องออกมาจากเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่าคุณแม่ต้องระวังหลายๆอย่างเพราะลูกจะสังเกตเขาถึงได้บอกว่าแม่นี่คือต้นแบบของลูกแม่คือต้นแบบของลูกในเรื่องทุกอย่างอย่างถ้าลูกสาวเนี่ยชัดเจนเลยว่าแม่จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการคำพูดคำจาเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของการปฏิบัติตัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนแม่สีเรือนใช่ไหมเพราะว่าถ้าแม่ไอ้แม่ผีเรือนนั่นต่างหากฮะถ้าแม่ผีเรือนนี่แสดงว่าอยู่บ้านนี่มีเรื่องกับสามีอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นไอ้เขาเรียกความเป็นกุลสตรีเนี่ยลูกสาวจะได้ไปจากแม่แต่โดยรวมแหละไอ้ลูกชายมันก็ได้ไปจากแม่ด้วยนั่นแหละเพราะอะไรล่ะเพราะมันต้องอยู่ด้วยกันไงมันต้องประคบประหงมกันมาจะต้องดูแลกันมาเพราะนั้นอย่างผมบอกยกตัวอย่างได้เพราะอะไรลูกผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังเขาไม่แข็งแรงคนที่จะต้องอยู่ดูแลเขาใครแม่จะให้ผมไปดูแลเหรอแล้วถามว่าเราจะไปเข้าใจเขาทุกอย่างไหมก็ไม่เข้าใจเพราะนั้นไอ้ความผูกพันตรงนี้ยังไงแม่ก็ได้เพราะนั้นอันกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะไซนันอินซานบิวาลิไดฮิและอัลลอฮ์ได้กำชับสั่งเสียพวกเจ้าทั้งหลายก็คือมนุษย์ทุกคนในการทำความดีกับทั้งพ่อและแม่ฮามาลัตฮูอุมมูฮูกุรฮันวะวะดออัตฮูกุรฮันวะฮามะวะฮัมลูฮูวะฟิซอลูฮูซะลาซูนะชะฮรอ
ันนี้เป็นอีกอายะหนึ่งที่บอกว่าซึ่งแม่เนี่ยได้แบกท้องด้วยความลำบากนะด้วยความลำบากหลายๆคนเคยเป็นแม่แล้วน่าจะเข้าใจนะผมก็อาจจะเข้าใจได้น้อยหน่อยนะด้วยความลำบากแล้วก็คลอดออกมาก็ด้วยความลำบากเจ็บปวดใช่ไหมบางคนบอกไม่เอาไม่เอาแบบทอดธรรมชาติไม่เอาผ่าแล้วกันขี้เกียจเจ็บก็มีบางคนเขาเอาอย่างนั้นนะยังไงก็เจ็บฮะจะคลอดธรรมชาติหรือว่าจะคลอดแบบผ่ายังไงก็เจ็บเพราะมันคือการผ่าท้องเอาเด็กออกมาใช่ไหมผ่าแล้วมันไม่ใช่ชั้นเดียวใช่ไหมเท่าที่ผมเคยทราบนะผ่าชั้นนอกแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นชั้นไขมันแล้วก็เป็นเข้าว่าถุงน้ำคร่ำมดลูกโอ้ไหลไหลคือยังไงก็เจ็บแปลว่าไอ้ความเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่ลูกควรจะต้องตอบแทนด้วยการปฏิบัติดีกับแม่ให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของคำพูดคำจาที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษกับคนที่เป็นแม่เพราะผู้หญิงจิตใจคนละอย่างกับผู้ชายแต่มันก็แปลกไอ้ส่วนใหญ่แล้วเวลาจะพูดแรงๆเนี่ยพูดกับแม่ใช่ไหมพูดกับพ่อนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยกล้าด้วยซ้ำเพราะกลัวอะไรกลัวหลังมือไงใช่ไหมเดี๋ยวก็หลังมือกันแต่กับแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพูดบางทีต้องระวังนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมสื่อสารไปถึงลูกๆทั้งหลายนะไม่คงไม่ใช่ทุกท่านแล้วแหละนะครับสื่อสารไปถึงลูกๆทั้งหลายว่าวันนี้เนี่ยต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเพราะอะไรเพราะเขาลำบากกับเราเยอะซาลาซูนะชะรอ30เดือนเอายังไงกัน30เดือนนะนะอันกว่าบอก30เดือนแต่บางอายะก็จะบอกไงฮาไลนิกามีไลนีหรือมันอารอดอายุติมรอดอาให้นมนะ2ปี2ปีก็24เดือนเอาถ้า30เดือนมายังไงอ่ะเขาตีว่าอยู่ในท้องด้วยและตีขั้นต่ำของการอยู่ในท้องที่เกิดมาแล้วถือว่าปกติก็คือ6เดือนเป็นอย่างต่ำไอ้6เดือนไปบวกอีก24ก็กลายเป็น30แต่ว่าปกติของคนเลยก็จะอยู่ประมาณ9เดือนใช่ไหมครับประมาณ9เดือนที่จะถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าใครอยากจะคลอดก่อนหน้านั้นหมอก็จะพยายามอย่าเพิ่งฉีดยาไว้ก่อนเอาให้ครบก่อนคือไปโตในท้องปลอดภัยกว่าออกมาโตข้างนอกก็โอเคครับมันก็ยังได้อยู่แต่สังเกตเท่าที่สังเกตเท่าที่พอจะมองเห็นนะถ้ามาโตข้างนอกมันก็จะเจ็บอดแอดอยู่เรื่อยใช่ไหมเพราะว่าความสมบูรณ์มันย่อมน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นพยายามให้อยู่ในนั้น9เดือน9เดือนแล้วถ้าบางคนออกมาก่อน9เดือนน่ะออกมาก่อน6เดือนเอาแต่แข็งแรงทุกอย่างเลยนะมีไหมมีใช่ไหมไม่อันนี้ปกติคือออกมาเนี่ยสภาพปกติเหมือนเด็ก9เดือนแต่มันคลอดตอน5เดือนตอน6เดือนเพราะอะไรเพิ่งจะนิก้าไงใช่ไหมมีไหมมีคือพออะไรพอนิก้าได้สัก6เดือนคลอดเด็ก9เดือนครบทุกอย่างเลยอ้าวแล้วทำไมมันโตเร็วเหลือเกินนะได้ไหมแต่ถ้านิก้าแบบตามเดือนอะไรแล้วถ้าคลอดตามเดือนก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าอย่างนี้เขาเรียกอะไรนี่ซีนาก็ว่ากันไปตามสภาพเนาะตามฮุกกลมของซีนานะครับเด็กยังไงก็ยังเป็นลูกนั่นแหละเพียงแต่ว่าฮุกกลมเรื่องของซีนาก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเด็กคนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงพ่อแม่พ่อโทษทีครับพ่อเป็นวลีในวันที่เขานิกาไม่ได้โอ้โหบทลงโทษแรงนะไม่ใช่รับมรดกไม่ได้นะรับมรดกพ่อก็ไม่ได้ด้วยรับมรดกแม่น่ะได้รับมรดกพ่อไม่ได้แล้วก็พ่อมาเป็นวลีในวันที่เขาแต่งงานก็เป็นวลีไม่ได้โอ้แล้วยังไงกันน่ะเขาต้องใช้วลีแต่งตั้งเอานี่คือบทลงโทษในเบื้องต้นจ้าอะไรนะฮะอันนี้มีคีราฟจ้ะมีคีราฟส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คลอดก่อนแต่มันก็มีทัศนะที่ว่าถ้าหากว่ามั่นใจว่าเป็นคู่มันหมายความว่าเป็นคู่ที่เขาทำซินามาด้วยกันเขาก็ให้แต่งได้ครับในทัศบางในมุมมองของอยู่ในสายของทั้งมาฮับชาฟีอีได้ใช่แต่ความเป็นซินาไม่ได้พ้นนะก็คือนับใหม่เนี่ยไอ้ตั้งแต่แต่งไปอันนั้นถูกแต่ก่อนที่จะแต่งอันนั้นผิดก่อนที่จะแต่งคือผิดแล้วถ้าหากว่าท้องลูกนั้นเป็นลูกซินาแต่ถ้าท้องหลังจากนิกาแล้วไม่ถือเป็นลูกซินานะนึกออกไหมฮะทำทันนะเอาแต่งก่อนแล้วกันค่อยท้องเอาง่ายๆนะปัญหาก็ไม่เกิดหรอกเพราะอิสลามส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานไม่ได้ห้ามอยากอะไรอยากแต่งงานเลยสู่ขอให้ถูกต้องตามอะไรว่ากันไปตามหลักการศาสนาพอแต่งงานแล้วท้องนั่นแหละแจ๋วสุดมีอะไรอีกไหมหรอตอบแบบอาจารย์วิทยาตอบได้ไหมอาจารย์วิทยาโรยเมลเราตอบฟังได้นะพ่อมันตายไปแล้วเหรออันนี้คำตอบอาจารย์วิทยานะฮะอาจารย์วิทยาตอบอย่างนี้เลย
ตอบงี้เลยความหมายคือว่าอะไรวลียังอยู่ต้องติดต่อวลีถ้าถามผมบอกไม่ได้นะถ้าถามผมบอกไม่ได้ใครบอกก็ได้ก็ไปถามเขาว่าบอกก็ได้บนเหตุผลอะไรก็ว่าไปก็ต้องรับไปสิครับเขาถึงไม่นิกาสุ่มสี่สุ่มห้าไงประเทศแบบว่าพามาให้นิกาเขาสอบก่อนนะถ้านิกาเนี่ยถามว่าเอ้ยแกเคยแต่งงานกับใครมาก่อนหรือเปล่าเอาหลักฐานมายืนยันด้วยแล้วก็วลีมีไหมเอาวลีมีวลีคือใครเขาต้องติดต่อจนกระทั่งชัวร์เพราะอะไรเพราะไม่งั้นเขาต้องไปถูกสอบสวนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆไงว่าทุกการงานเราต้องรับผิดชอบแต่อันนี้ในกรณีที่เป็นมุสลิมนะเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดมีวลีมาตั้งแต่ต้นเลยแต่ถ้าหากไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเป็นมุสลิมอันนี้ต่างหากอันนี้ต้องใช้วลีแต่งตั้งเพราะพ่อเขาที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นวลีให้เขาได้ไหมไม่ได้อย่างนี้แต่งตั้งนะโอเคนะครับต่อมาครับเมื่อกี้คุณแม่30เดือนบนความลำบากเขาจึงได้บอกเพราะงั้นไอ้คนที่บอกว่าเป็นคนดีมันคือพวกเราอะนะที่บอกเป็นคนดีเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับแม่เยอะๆกับแม่เยอะๆแต่พ่อก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพ่อน้อยใจนะเดี๋ยวบอกโหไอเราหากินนอกบ้านหาเงินหาทองมาให้ใช้แต่บอกทำความดีบอกให้ทำความดีกับแม่เยอะๆแล้วเราล่ะเราก็เหมือนกันทุกคนได้สิทธิ์ตรงนี้หมดทำอะไรได้บ้างล่ะทำความดีกับพ่อแม่เราต้องแยกเป็นสองกลุ่มอย่างนี้ถ้าพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมไม่มีปัญหาทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างดูแลเอาใจใส่คือทุกอย่างที่ปกติทำได้หมดเลยดูองค์ดูอาอะไรได้หมดแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมถ้าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมเอาตอนมีชีวิตก่อนตอนมีชีวิตข้อจำกัดก็จะมีอยู่ในเรื่องของการกินการอยู่ต้องระวังใช่ไหมเรื่องของอะไรล่ะอิบาดะห์ต้องระวังเพราะเขากับเรายังอยู่กันคนละฝั่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องนี้แต่ในเรื่องของทั่วๆไปในความเป็นลูกในการกตัญญูในการดูแลเอาใจใส่ในการไปมาหาสู่ในการพาไปเยี่ยมหมออะไรได้หมดเลยปกติทุกอย่างอันนี้ในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสำหรับคนที่เป็นมุสลิมก่อนสำหรับคนที่เป็นมุสลิมถ้าเสียชีวิตไปแล้วลูกๆทำอะไรได้บ้างอัสซาลาตุอะลัยฮิมาขอดุอาให้พ่อแม่ได้อันนี้เอาคนที่เป็นมุสลิมก่อนนะอันอิสติกฟาร์ละฮูมาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้พ่อแม่ได้อินฟาซุอะฮดีฮิมาทำตามสัญญาในสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้เช่นสัญญากับใครมีธุรกิจกับใครอะไรกับใครเนี่ยลูกเข้าไปทำหน้าที่แทนให้จบเพราะว่าถือว่าเป็นความรับผิดชอบอิกรอมุดอยฟิฮิมาให้เกียรติกับแขกหรือเพื่อนๆของพ่อของแม่อย่าลืมพ่อแม่เขาก็มีเพื่อนนะมีเพื่อนมีคนรู้จักจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมได้หมดเลยให้เกียรติกับเขาไม่เป็นไรซิรอตุรอฮิมแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของพ่อแม่ญาติของพ่อแม่แล้วก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือในกรณีที่เป็นมุสลิมแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมล่ะไม่ใช่มุสลิมอันนี้หลังจากตายมันก็ทำไม่ได้ดูอาไม่ได้ขออภัยโทษไม่ได้เนี่ยดูอาให้ไม่ได้ขออภัยโทษให้ไม่ได้และที่สำคัญไอ้สองอย่างนี้สำคัญกว่าไอ้สองสามอย่างหลังอีกนะดูอาไม่ได้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้พ่อแม่ของฉันด้วยไม่ได้เนี่ยไม่ได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะไม่มีแล้วมันถูกตัดขาดกันแล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกที่พ่อแม่ก็เป็นมุสลิมเหมือนกันอย่างนี้ทุกอย่างที่เราทำเขาเรียกมันไดเรกเลยมันตรงสู่พ่อแม่โดยอัตโนมัติทุกอย่างที่เราทำเป็นผลบุญถึงพ่อแม่ได้หมดเลยเนี่ยมันนั้นความต่างมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าหลักการศาสนามันถูกจำกัดเอาไว้สำหรับคนที่พ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้มีชีวิตอยู่ทำได้ทุกอย่างแต่ให้ดีไปกว่านั้นขอดุอาด้วยดุอายังไงอะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางพ่อแม่ของฉันด้วยอย่างนี้ได้แต่ถ้าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะข้อจำกัดมันมีตรงนี้อยู่นะครับเพราะนั้นอันนี้คือวิธีการในการที่จะปฏิบัติดีกับคนที่เป็นพ่อแม่และถือเป็นมารยาทของคนดีที่เขาทำกันประการต่อมาครับอันต่อมาก็คือคนดีต้องทำอะไรนะต้องทำดีกับเครือญาติมารยาทที่ดีก็คือการทำความดีกับเครือญาติด้วยพอบอกความดีกับเครือญาตินี่มันก็อีกอะนะอันนี้เมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงก่อน
ย้อนกลับไปทำความดีกับพ่อแม่นิดนึงก่อนว่าถ้าไม่ใช่มุสลิมทำได้ไหมทำได้ทุกอย่างยกเว้นการขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้อภัยมันมีตัวอย่างอย่างเช่นท่านหญิงอัสมะเป็นลูกสาวของท่านอบูบักตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาจะมาเยี่ยมนี่ด้วยความที่เขาก็ระวังไงว่าถ้าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมมันจะมาอยู่บ้านเดียวกันได้ไหมจะหุงหาอาหารให้กันได้ไหมจะอะไรกันได้ไหมเอาชัวร์ทำยังไงถามนบีถามนบีท่านหญิงอัสมะก็ถามนบีบอกว่าก็ดีมัดก็รัดก็ดีมัดอะไรอย่าอุ้มมีวะฮียะมุชริกะตุนฟีอะฮดีรอซูลิลละแม่ของฉันเนี่ยมาเยี่ยมฉันในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยนางยังเป็นมุชริกะอยู่มุชริกนั่นเองก็คือคนที่ตั้งภาคียังไม่ใช่มุสลิมเอาง่ายๆนะฮะกุนตุฉันก็จึงถามนบีว่าก็ดีมัดอะไรอย่าอุ้มมีวะฮียะรอกิบะตุนแม่เนี่ยต้องการมาเยี่ยมฉันต้องการมาบ้านน่ะฉันจะทำอะไรได้บ้างไหมอัฟอาซิลูอุมมีฉันสามารถติดต่อสัมพันธ์ทำความดีปฏิบัติดีดูแลเอาใจใส่ต้อนรับขับสู้ได้ไหมท่านนบีบอกนะอัมทำได้เลยไม่มีปัญหาซิลีอุมมักีปฏิบัติดีกับแม่ของเธอได้เลยแปลว่าไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติดีระหว่างลูกที่วันนี้เป็นมุสลิมกับพ่อแม่ที่ยังไม่ใช่มุสลิมทำได้ทุกอย่างบอกแล้วว่าเรายกเว้นเรื่องอะไรแค่นั้นเองยกเว้นในเรื่องของคือระวังในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของอิบาดะห์ที่ยังเป็นของใครของมันอยู่แต่ถ้าหากว่าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็พยายามปรับเช่นเทคโอเวอร์มาเลยบ้านสมมติว่าเรื่องของในบ้านเรื่องของอาหารการกินเราเป็นคนจัดการทุกอย่างมันจะได้ง่ายเพราะถ้าหากว่าต่างคนต่างจัดการเดี๋ยววันนี้มีหมูทอดฝั่งนึงหมูทอดไอ้ฝั่งนึงไอ้นี่โอ้แล้วจะกินกันยังไงล่ะเนาะใช่มั้ยไม่ไหวจะระวังอ่ะทําไมทํามาอร่อยดีเหมือนกันใช่ไหมนี่ต้องระวังในเรื่องนี้ไงเพราะเวลาเราอยู่บ้านเดียวกันมันต้องระวังเรื่องอาหารเพราะนั้นจะให้ดีก็คืออาหารที่เรากินเนี่ยเขากินได้อยู่แล้วแล้วก็ขอร้องว่าอย่าไปกินอย่างอื่นอยู่ในบ้านกินอย่างแค่นี้แหละแต่เขาอยากจะกินเขาจะไปกินนอกบ้านนั้นเรื่องของเขานะเรื่องของเขาแต่ว่าในบ้านเนี่ยมันควรจะเป็นการบริหารจัดการของเราเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหานี้แล้วก็เรื่องของการอะไรอิบาดะห์การนมัสการอะไรต่ออะไรหลังเนี่ยถ้าทำได้ก็คือว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นไปทำที่อื่นในบ้านเนี่ยมันควรจะเป็นส่วนที่เราดูแลนะอันนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องไปทะเลาะกันจนกระทั่งมาแบ่งครึ่งบ้านฝั่งนู้นเป็นของเขาฝั่งนี้เป็นของเราแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันไม่ใช่นะครับเราควรจะต้องปฏิบัติดีกับเขาให้มากที่สุดเพื่อให้เขาเห็นว่าอิสลามเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้นและหลายคนนะเห็นลูกๆเป็นมุสลิมแล้วก็รับอิสลามตามลูกเพราะเห็นพฤติกรรมเห็นภาคปฏิบัติซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีตไอ้สมัยที่ยังไม่ใช่มุสลิมเนี่ยโอ้โหไม่เห็นจะได้เรื่องแบบนี้พอเป็นมุสลิมโอ้โหมันหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเข้าใจไปเองว่าเนี่ยอิสลามเปลี่ยนแปลงลูกเขาให้ดีขึ้นก็อินชาอัลเลาะห์เผื่อจะเป็นภาพที่ทำให้เขานั้นกลับมาสนใจแล้วก็นับถือในเรื่องราวของอันอิสลามมากขึ้นนะครับเพราะนั่นคือตัวอย่างทีนี้อันที่3นี่บอกว่าทำความดีกับเครือญาติติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติความเป็นเครือญาติเนี่ยมันมีความเค้าเรียกมันมีผลบุญในการปฏิบัติกับคนเหล่านี้เยอะนะเอาอย่างข้อแรกซิรตุรรอฮิมมินัลอีมานการติดต่อกับเครือญาติเป็นส่วนหนึ่งของอีมานของมนุษย์ของเรานะเป็นส่วนของการศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ตั้งเงื่อนไขอย่างงี้มันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมดอยฟะฮูวะมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะซินรอฮิมะฮูวะมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟันยะกุนคอยรอนเอาลิยัสมุดมี3เรื่องอยู่ในนี้นะหะดีษบทเดียวกันเลยเนี่ยนะครับเราว่าฮุนบุคอรีหะดีษท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นผู้บันทึกท่านนบีบอกใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันสิ้นโลกจงให้เกียรติกับแขกของเขาอันที่1อยู่ในหะดีษนี้นะครับให้เกียรติกับแขกเราจะเห็นว่าอิสลามสอนเรื่องของการให้เกียรติให้เกียรติแขก3วันใช่มั้ยต้อนรับขับสู้ให้เต็มที่3วันแต่เกินจากวันที่3แล้วก็คุยกันให้ดีแต่ส่วนใหญ่เขาจะรู้สิทธิ์ของกันและกันเองนะครับว่าสมมุติว่ามีแขกมีคนมาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยสิทธิ์ของการเป็นแขกและสิทธิ์ของการต้อนรับแขกซึ่งเป็นหน้าที่นะครับอิสลามถึงบอกไงครับว่าอิสลามสอนเราทุกเรื่องอิสลามสอนทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาคปฏิบัติเพราะมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้คนนั้นเข้าใจว่าอิสลามเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อิสลามสอนในหะดีษบทนี้ว่ายังไงจงให้เกียรติกับแขกอย่างที่เรารับทราบฮักกุดดอยฟ์สิทธิ์ของแขกคือ3วันในการดูแลเอาใจใส่เขาคือต้อนรับขับสู้ให้ดีซึ่งแน่นอนว่าไอคนเป็นแขกก็ต้องรู้ด้วยนะโอ้โหไม่ใช่ตั้งใจจะมาถล่มเขาเลยนะอาจส่วนใหญ่เขาจะรู้เองว่าเราก็อาจจะอยู่วัน2วันอะไรก็ว่าไปแต่หลังจากวันที่3ไปแล้วล่ะเป็นวันที่4 5 6อย่างเงี้ยไออย่างนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของเจ้าของบ้านว่าถ้ายังต้องต้อนรับเขาอยู่อาจจะดูแลน้อยกว่าเดิมก็ได้ไม่เป็นไรเพราะสิทธิ์มันไปแล้วไงถือว่าที่เหลือนี่เป็นความสมัครใจละเพราะนั้นจงให้เกียรติกับแขกวันการอายุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิดฟันยาสิ้นรอฮิมะฮูอันนี้คือเรื่องของเราเลยและใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกจงติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเราจะเห็นว่าทุกเรื่องเวลาบอกทำความดีมันจะมีเรื่องนี้ด้วยเสมอใช่ไหมนั่นก็แสดงให้เห็นว่าญาติเนี่ยคือคนที่สำคัญในอันดับต้นๆใช่ไหมจากพ่อแม่เราแล้วก็จะลงมาเป็นญาติเราในอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีคนเหล่านี้อยู่ด้วยพอเรามาดูในสภาพของความเป็นจริงก็ต้องเข้าใจตามนั้นแหละครับว่าเราไม่มีญาติไม่ได้สมมุติว่าเราไม่มีครอบครัวแล้วเสียชีวิตใครจะเป็นคนจัดการยานาซะให้เราคิดว่าใครหน้าที่ของอิหม่ามสิก็ใช่แหละแล้วใครจะไปบอกอิหม่ามล่ะมันก็ต้องญาติก่อนใช่ไหมแน่นอนเนี่ยเราทำอะไรเองไม่เป็นอาบน้ำเองไม่เป็นนมาดเป็นไหมนมาดต้องเป็นแหละเพียงแต่ว่าเป็นอิหม่ามเองไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายกระบวนการจัดการมันมีนะไม่ใช่ตายแล้วไปกูได้เลยที่ไหนล่ะโอ้โหตายในเรื่องเยอะนะตายที่บ้านต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมตายที่บ้านถ้าอย่างนี้แยกด้วยถ้าอายุเยอะๆก่อนถ้าอายุเยอะๆไม่ต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจอันนี้จากประสบการณ์ป๋าผมใช่ไหมจากประสบการณ์ถ้าอายุเยอะไปแจ้งความเขาก็จะถามไงว่าตายด้วยสาเหตุอะไรก็คนแก่จะตายอะไรล่ะนะโรคชราแล้วก็มีใครติดใจเอาความไหมไม่มีโอเคผ่านแต่ถ้าอายุน้อยยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องผ่านกระบวนการก่อนว่ามันถูกฆ่าหรือเปล่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่าไอ้นู่นนี่นั่นแต่มันคงไม่ถึงขั้นมันจะต้องชันสูตรแบบที่เขาผ่ากันน่ะไม่ต้องขนาดนั้นแต่ยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจนี่พอไปโรงพยาบาลตำรวจจะยังไงต่อกว่าจะได้ออกนัดละหมาดให้ดีนะนัดละหมาดให้ดีนะเพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาของลูกวะยีเฮมเนี่ยนัดละหมาด4โมงละหมาดจริง5โมงครึ่งเพราะกว่าจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจได้ก็นานอยู่ขั้นตอนเยอะถึงบอกว่ามันไม่ใช่ตายแล้วไปกูโบสได้เลยที่ไหนล่ะพอเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านจะกลับมาที่บ้านหรือจะมาตั้งบิดุลที่มัสยิดก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีกระบวนการจัดการตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนคนตายมันทำเองไม่ได้ใช่ไหมมันทำเองไม่ได้แล้วใครที่จะต้องเป็นคนที่เข้าไปเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องนี้ก็ต้องญาติเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอยู่กันแบบไทยทีเท่าไอ้สายกันแล้วกันเนาะกับญาติก็นะไม่ต้องอะไรกันมากนะครับไม่อย่าไปเก็บทุกเรื่องผมเคยบอกอย่าไปเก็บทุกเรื่องอย่าไปฟังทุกเรื่องมันจะนินทาเราบ้างช่างมันมันจะบ่นเราบ้างก็ช่างมันเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราตายไม่มีใครมันต้องจัดการมันคงไม่ปล่อยให้เน่าที่บ้านหรอกยังไงก็เพราะนั้นถึงบอกว่านี่ไงนี่คือหลักศาสนาที่บอกว่าเราต้องดูแลและเอาใจใส่กันและกันแล้วก็พยายามมองข้ามไอ้สิ่งที่มันไม่อะไรนะสิ่งที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางไปบ้างเราจะได้สบายใจไม่ต้องเก็บทุกเรื่องครับต่อมาอีกอย่างก็คือว่าความประเสริฐของการปฏิบัติกับเครือญาตินะซิรอตุรอฮิมซาบะบุลินบารอกะเป็นสาเหตุให้ได้รับความจำเริญในริสกีและในเรื่องของการมีอายุยืนเราเคยได้ยินฮะดีษบทแล้วนะครับที่ท่านอานัสรอฮิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าท่านนบีกล่าวก็คือว่ามันอาฮับบะอายุสตอละฮูฟีริสกีฮีวายุนซาละฮูฟีอัสาริฮีฟันยาซินรอฮิมะฮูใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้มีริสกีที่กว้างขวางอยากมีตังค์เยอะๆอยากไหมอยากสิใครไม่อยากมั่งล่ะถึงแต่เขาบอกมีตังค์เยอะสอบสวนนานนะเอาหน้าไม่เป็นไรเอาเพื่อ เอาคือถามว่าถ้าเรามีความพร้อมแล้วเราไม่ลืมอัลลอฮ์ดีกว่าไหมดีกว่าไหมดีกว่าเพราะการมีความพร้อมแล้วขอดุอาว่าอย่าลืมอัลลอฮ์เพราะถ้าไม่ลืมอัลลอฮ์เราจะรู้เราจะเป็นคนรวยที่รู้เรื่องแต่ถ้าเราลืมอัลลอฮ์เราจะกลายเป็นคนรวยที่ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้จะทำอะไรดีถ้ามีตังค์เยอะพวกบางคนเนี้ยจริงๆนะพอมีตังค์เยอะๆบางทีมันก็แบบเหลิงไงกับสิ่งที่ได้รับจนกระทั่งว่าใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินใช้ทองแบบสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้เขาเรียกรวยไม่รู้เรื่องซึ่งเราไม่เอาแบบนั้นอยู่แล้วแต่รวยเนี่ยดีแล้วฮะรวยแล้วดีแล้วเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเขาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะถูกสอบสวนนานหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรถ้าเราสอบสวนนานแต่ผ่านเอาไหมล่ะก็เอาไอ้สอบสวนเร็วๆแล้วไม่ผ่านเอาไหมไม่เอาสิแบบนั้นไม่เอานะครับเพราะนั้นริสกีเยอะอายุยืนอยากอายุยืนไหมอยากนะอยากนะยังไงก็อยากครับเอาเท่าไหร่ก็เอาเถอะนะนะอายุยืนดีนะอย่างที่เคยบอกในหะดีษใช่ไหมมันตอละอุมรุคอยรุนนัสมันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนะอามะลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุยืนความดีเยอะ
นั่นแหละต้องเอาต้องเอาจะไปแบบว่าไม่เป็นไรฉันมักน้อยเอาสัก60ก็พอละแหมเอาเยอะๆน่ะดีเราจะได้มีโอกาสทำอิบาดะห์เยอะๆนะเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางทีก็จริงๆแล้วก็แอบอิจฉาคนที่เป็นรุ่นปู่ย่าตายายนะเพราะอะไรอายุยืนน่ะบางคนเป็นร้อยเลยนะใช่ไหมอย่างเรานี่รุ่นเนี่ยรุ่นให้เกิน70ใช่ไหมหลายๆท่านเกิน70แล้วหลายๆท่านเกินแล้วนั่นทำดูลินละอย่างอาจารย์ยัสนักนาวาที่เพิ่งเสียไปรอฮิมาฮุลลอห์70เท่าไหร่นะบางทีผมก็งงสายรายงานเยอะเหลือเกิน74ก็มี75ก็มี76ก็มีเนี่ยเนี่ยคือพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะดีไม่ดีจะไม่มีวันเกิด จะมีปีอย่างเดียวเหมือนป๋าผมมีปีอย่างเดียวไม่รู้เกิดวันไหนเหมือนกันผมมาก็ปีเกิดอย่างเดียวหลายๆท่านอาจจะเป็นเหมือนกันแหละใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคืออายุยืนความดีเยอะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็มีริสกีเยอะอายุยืนความดีเยอะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำเอาไว้ก่อนก็คืออะไรปฏิบัติดีคบค้าสมาคมญาติดีกับญาติเราแหละนะอย่าไปอะไรกันเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันจะเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เกียรติเราด้วยเหมือนกันเพราะในหะดีษนบีมีอยู่บทหนึ่งบอกว่าอัรรอฮีมุมุตะอัลลิกะตุนบินอัรชีคำว่าเขาเรียกอะไรนะไอการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยมันถูกผูกเอาไว้กับบัลลังก์ของอัลลอฮ์แล้วก็มันวะซอลานีมันบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อมสัมพันธ์กับฉันวะซอลาฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยการเชื่อมสัมพันธ์กับเขาว่ามันก็ตาอานีก็ตาอาหุลลอใครก็ตามที่ตัดขาดจากฉันอัลลอฮ์จะตัดขาดกับเขาด้วยเพราะนั้นนี่คือเขาเรียกอะไรนี่คือความประเสริฐที่อัลลอฮ์ได้ให้กับการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์ใช้ฮะดิษนบีใช้คำว่าผูกเอาไว้กับบัลลังก์ของอัลลอฮ์ผูกเอาไว้กับบัลลังก์ของอัลลอฮ์ใครติดต่อกับฉันใครติดต่อกับฉันเท่ากับเขาเนี่ยได้ติดต่อกับอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะติดต่อกับเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่ตัดขาดกับฉันอัลลอฮ์จะตัดขาดกับเขาด้วยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความประเสริฐที่อัลลอฮ์ได้ให้กับการที่เราเนี่ยดูแลกับเครือญาติของเราเอาใจใส่กับเครือญาติของเราแต่ไม่ต้องทุกเรื่องนะไม่ต้องทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องเดี๋ยวเรื่องมันจะมาเอาว่ารู้ว่าเป็นญาติไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากเจอหน้าพูดคุยกันบ้างแต่ไม่ต้องไปถามทุกเรื่องมึงเป็นยังไงลูกมึงเป็นยังไงสามีมึงเป็นยังไงไม่ต้องเยอะไปอันนั้นเดี๋ยวพอเราไปรู้ทุกเรื่องเนี่ยเรื่องมันจะตามมาฟิตนะจะตามมาการนินทาจะตามมาอคติจะตามมาซูอุซอนก็คือสิ่งที่คิดในทางที่ไม่ดีมันจะตามมาไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องครับเอาพอประมาณพอถึงได้บอกว่าบางทีอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ทำให้เราอะไรนะให้เรารู้ทุกเรื่องเหมือนกันนะพอรู้ทุกเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเยอะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ค่อยได้คุยดีกันสักเท่าไหร่มันเหมือนกับต่างคนต่างอยู่บ้านติดกันก็จริงแต่เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ซึ่งไอ้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับประการต่อมาก็คือว่ามันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่จะทำให้คนได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงบอกว่ายาอัยยูฮันนัสอัฟชุสสะลามอัตอิมุตตออามวะศอลวะซิลุนอัรฮามวะศอลลูบิลไลลิวันนาสุนิยามตะดุคุลุญญันนะตะบิสะลามเป็นภาษาที่ค่อนข้างสวยนะมันจะเป็นแค่มันจะคล้องจองแต่อย่าลืมนะภาษาเนี่ยเกิดจากคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะเป็นคำพูดของคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เป็นคนที่ดีที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นคือคำพูดของนบีนั่นเองนบีจึงบอกว่าโอ้ผู้คนทั้งหลายอัฟชุสสลามเจอหน้ากันกล่าวสลามกันบ่อยๆเพราะสลามคือการขอพรก็ย้อนกลับมาเมื่อสักครู่นิดนึงถ้าเจอกับพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมขอพรแบบนี้ได้ไหมอัสสลามุอะลัยกุมได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นดุอามันเป็นดุอาเพราะนั้นอัสสลามุอะลัยกุมกล่าวได้กับทุกคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมกล่าวไม่ได้วันนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องน่าน้อยใจเนาะขอพรให้คนนู้นได้ให้คนนี้ได้ให้ใครต่อใครได้แต่ขอพรให้พ่อแม่ไม่ได้นั่นแหละนะก็ถึงบอกข้อจำกัดตรงนี้ไงที่เราทำให้ไม่ได้เพราะมันเป็นดุอามันเป็นการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพ่อแม่ไม่ได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมถ้ามุสลิมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งไม่ใช่พ่อแม่ที่เป็นมุสลิมก็ยังทำไมได้เลยให้สลามได้เพราะนั้นนบีจึงบอกอัฟชุสสลามแล้วก็อัตอิมุตตออามเลี้ยงอาหารคนยากจนเลี้ยงอาหารคนยากจนคน
คนยากจนอ่ะคนยากจนคงไม่ต้องรอถึงขั้นว่าจนแย่ๆแล้วค่อยเลี้ยงใครก็ได้ฮะที่เราสามารถจะเลี้ยงอาหารเขาได้เนี่ยไม่มีปัญหาวาซิลุนอารฮามแล้วก็จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินี่ไงอันนี้คือเรื่องของเราเพราะการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนดีอ่ะแล้วก็วาซัลลูบิลไลลิวันนาสุนิยามและจงนมาดในขณะที่ผู้คนเขาหลับไหลกันอยู่นมาดอะไรอ่ะตะฮัจญุดตัดคูลุนยันนาตาบิสลามนั่นจะเป็นสาเหตุทำให้พวกท่านได้เข้าสวรรค์ด้วยความสันติด้วยความปลอดภัยดังนั้นตรงนี้ถึงบอกว่าไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือเงื่อนไขในการจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราจะต้องปฏิบัติเอาให้ได้เยอะๆนะครับเพราะมารยาทของคนดีเพิ่งไป3ข้อนะเอาข้อที่4ทำความดีกับเพื่อนบ้านบ้างขยายออกมาเพื่อนบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ของเขาอยู่คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ของกันและกันหมดนะถ้ารวมๆเลยอ่ะนบีใช้คำว่าฮักกุนมุสลิมกับมุสลิมมีสิทธิ์ของกันและกันอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละคนก็จะมีสิทธิ์ย่อยแตกต่างกันไปพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ของการเป็นพ่อแม่พี่น้องมีสิทธิ์การเป็นพี่น้องเพื่อนมีสิทธิ์การเป็นเพื่อนเครือญาติมีสิทธิ์การเป็นเครือญาติเพื่อนบ้านมีสิทธิ์การเป็นเพื่อนบ้านทุกคนก็จะมีสิทธิ์ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยมันคือสิทธิ์ที่เราจะต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านเนี่ยนบีบอกว่ามาซาลยิบรีลูยูซีนีบิลญาริฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซายูวาริซูฮูเขาบอกว่าท่านยิบรีนมาลาอิกะห์นะมากำชับมาสั่งเสียกับฉันเนี่ยให้ทำความดีกับญาติจนกระทั่งฉันคิดว่าจะมาสั่งเสียว่าให้มรดกได้ด้วยซ้ำไปแสดงถึงความสำคัญของการเอาใจใส่กันและกันแต่อย่างที่ผมบอกเอาพอประมาณไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องรู้อย่างเดียวว่าเป็นเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านเปรียบเสมือนกับอะไรนะกำแพงใช่ไหมเขาถึงได้บอกว่าก่อนจะไปอยู่ที่ไหนน่ะหากำแพงที่ดีๆหน่อยนะหมายถึงก็คือหาเพื่อนบ้านที่ดีเพราะฉะนั้นทำเลในการสร้างบ้านก็สำคัญไปอยู่ในดงขี้ยาทั้งนั้นเลยเป็นยังไงไม่ไหวจะระวังอ่ะกลางคืนก็นอนไม่เป็นสุขอ่ะกลางวันก็ไม่กล้าไปไหนอ่ะกลัวมันขโมยใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ไอ้ซอยที่เต็มไปด้วยยาซอยที่เต็มไปด้วยอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นซอยอะไรที่ลงท้ายด้วยแข็งๆหน่อยซอยอะไรนะมันเป็นซะอย่างนั้นน่ะใช่มั้ยมันจะเป็นซอยพวกนี้ซะด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นศูนย์รวมซอยวะกัฟเนี่ยเป็นศูนย์รวมของอบายมุขทั้งหลายซึ่งมันไม่น่าจะใช่ไงแต่ว่าหลายๆมัสยิดเค้าไอ้นั่นดีนะหลายๆมัสยิดเค้าตั้งกติกาเลยนะว่าถ้ามีคดียาเสพติดขายยาเสพติดจริงๆเขาน่าจะบวกขายกระท่อมเข้าไปด้วยนะโอ้ถ้าขายกระท่อมเข้าไปด้วยเนี่ยผมว่าหมดทั้งซอยอ่ะดูแล้วซอยวากับนั่นไม่เหลือใครแล้วแหละเดี๋ยวนะมั้ยหมดทั้งซอยพอเดี๋ยวนี้ขายครับแทบทุกซอยขายกันทั้งอะไรทั้งซอยข้างถนนก็ขายใช่มั้ยแขกทั้งนั้นเลยครับที่ขายเนี่ยบอกให้เลย 100% เนี่ยผมมั่นใจนะ 90% แขกทั้งนั้นที่ขายเพราะอะไรอ่ะก็มันพูดภาษามันก็บ่งบอกอยู่ใช่ไหมสำเนียงมันก็ให้อยู่ว่ามันคงจะไม่ใช่ใครแล้วมันต้องแขกแน่นอนอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังไงอ่ะก็ไม่รู้นะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะหวานอมผมกลืนไปเห็นแล้วก็ขอดูอาอย่างเดียวนะขอให้ร้อนทำทางมันแล้วกันมีตาฮาลาลด้วยมาชาอัลลอฮ์ดีจริงๆใช่ใช่เพราะว่าไอ้เขาเรียกไอ้พวกเพี้ยนๆเนี่ยมันมีเยอะสารพัดเลยนะแล้วมันพยายามตั้งชื่ออะไรที่มันอย่างเช่นดูไบไม่ใช่ดูไบตัวกับชื่อประเทศไงดูไบสารพัดไบอ่ะอัลลอฮฺอักบัรคือในมุมมองผมนะมันยังเป็นของฮารามใครบอกฮาลาลก็ฮาลาลไปแล้วแต่เดี๋ยวต้องแยกกันถ้าไบอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นเรื่องนึงแต่ถ้าใบที่มันมากายสภาพแบบนี้แล้วอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเนียดมันเนียดอยู่แล้วเนียดเพื่อกินเพื่ออะไรเพื่อให้เมาทำไมไม่ให้เมาให้เมากินทำไมใช่ไหมถามกลับทำไมให้เมากินทำไมก็นั่นแหละเป้าหมายคือกินให้เมาฮะแม่แต่ความมันจะตายนี่มันสร้างปัญหาเยอะเหมือนกันเอากลับมาเพื่อนบ้านต่อแล้วกันนะเพื่อนบ้านมีเขาเรียกเพื่อนบ้านเนี่ยมี3แบบท่านนบีในฮะดิษเนี่ย
จากคำอธิบายเพื่อนบ้านเขาเรียกยารุลละหูฮักกุนวะฮวนมุชริกละหูฮักกุนยิวาร์ถ้าเพื่อนบ้านไม่ใช่มุสลิมเขามีสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านซึ่งสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านก็คือต้องไม่ทำร้ายเขาไม่เป็นปฏิปักษ์กับเขาไม่วุ่นวายไม่อะไรกับเขาอะนะคือให้รู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านทำกับคงกับข้าวเอาไปให้เขาได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเอามาให้เราอันนี้ไม่ได้นะไอของฝากที่ซื้อมาฝากก็ดูด้วยมีตาฮาลาลแต่ใบมีตาฮาลาลไม่ต้องซื้อมาฝากนะอันนี้ไม่ต้องเอาอาหารของกินอะไรที่มีตาฮาลาลอย่างนี้ซื้อมาฝากได้เพราะนั้นอันนี้เขาเรียกการปฏิบัติระหว่างมุสลิมกับเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมต่อมาเพื่อนบ้านฮักกอนี่ได้มีสองสิทธิ์ก็คือเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเหมือนกับเราก็คือฮักกุนยีวาร์วะฮักกุนอิสลามสิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านและสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมมีสองสิทธิ์แต่ถ้าเพื่อนบ้านนั้นเป็นรอฮีมุนด้วยเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นเครือญาติด้วยมันจะมีสามสิทธิ์สิทธิ์ของการเป็นเพื่อนบ้านสิทธิ์ของการเป็นพี่น้องมุสลิมและสิทธิ์ของการเป็นญาติกันเพราะนั้นสามสิทธิ์เพราะนั้นไอ้ข้างๆบ้านเราเนี่ยได้สามสิทธิ์เลยใช่ไหมเป็นมุสลิมด้วยเป็นเพื่อนบ้านด้วยเป็นญาติเราด้วยเมื่อเขาได้สามสิทธิ์ก็เอาสิทธิ์คืนให้เขาเพราะนั้นเราต้องระวังเรื่องของการปฏิบัติตัวกับคนเหล่านี้อย่าไปเขาเรียกนะใจเย็นๆนิดนึงนะผมพยายามเน้นโดยตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยญาติกันเนี่ยมันต้องใจร้อนอย่างเดียวเพราะมันเหมือนกับก็ญาติกันไงก็เอาให้เต็มเหนียวหน่อยแต่ถ้าคนอื่นหมูจะระวังหน้าดูทำไมกลัวมันฟ้องแต่ถ้าญาติกันเนี่ยบางทีมันยังไงก็มันคงไม่ฟ้องหรอกใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรเขาก็จะฟ้องไอ้อะไรก็จะฟ้องกันอยู่นะเราต้องระวังนิดนึงที่แน่ๆคืออิสลามให้กติกากับเรามาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปฏิบัติตามกติกาของอิสลามแล้วทุกอย่างก็ดีในสังคมโอเคด้วยแล้วในหลักของการปฏิบัติที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญกับเราด้วยต่อมาก็คือว่าเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มันตัดความสัมพันธ์กับเราอ่ะพูดง่ายๆว่าเราต้องใจแข็งหน่อยเขาไม่คบเราก็ต้องพยายามทำดีกับเขาหน่อยทำดีกับเขาหน่อยเพราะมันคืออ่ะมีหะดีษเลยแล้วกันหะดีษบอกว่าเอาซอเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบาฮุรอยเราะห์ท่านนบีเนี่ยสั่งเสียกับท่านอบีฮุรอยเราะห์หรืออบูฮุรอยเราะห์บอกว่าบิวะซียะตินอะซีมะตินด้วยคำสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่บอกว่ายาอบาฮุรอยเราะห์อะไลกะบิฮุสนิลคุลุกอบูฮุรอยเราะห์เอ๋ยเจ้าจงเป็นคนที่มันมีมารยาทที่ดีนะอบูฮุรอยเราะห์ก็เลยบอกว่าวะมาฮุสนุลคุลุกไอฮุสนุลคุลุกที่นบีหมายถึงเนี่ยคืออะไรยารอซูลุลลอฮ์ก็ล่ะท่านนบีก็บอกว่าตัซิลุมันกอตออากะคือการที่เจ้าเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่ตัดสัมพันธ์กับเจ้าวะตะฟูอัมมันซอลามากะและให้อภัยกับคนที่อาธรรมต่อเจ้าวะตุอตีมันฮารรอมากะแล้วก็ให้กับคนที่ไม่ให้กับท่านขออนุญาตครับเติมน้ำหน่อย มีอาการนิดคืออย่างนี้ในฮะดีษเนี่ยบอกไว้3อย่างติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติให้อภัยกับคนที่อาธรรมกับเราซึ่งติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติก็ไม่น่าจะทำยากแต่ให้อภัยกับคนที่อาธรรมกับเราอันนี้น่าจะยากเหมือนกันถ้าอีหม่านไม่ถึงพอนี่บางทีผมมีตัวอย่างให้แล้วกันจำดร.สมัยดร.สมบัติจิตหมวดได้ไหมที่ลูกเขาถูกฆ่าเป็นตัวอย่างให้เองดีเลยเขาให้อภัยกับคนนั้นนะกับฆาตกรเพราะเขาบอกว่าเขาไม่โกรธเด็กคนนั้นแต่เขาโกรธชัยฏอนที่ไปยุให้มันทำอย่างนั้นในวันที่เขาขึ้นศาลดร.สมบัติจิตหมวดดร.สมบัติจิตหมวดเป็นน้องพ่อตาผมเป็นน้องของพ่อตาพ่อตาชื่อสมานจิตหมวดอันนี้สมบัติจิตหมวดเป็นน้องเขาแต่ว่าลูกเขาถูกฆ่าที่อเมริกาถามว่าเขาทำใจในการที่จะให้อภัยได้เพราะเขามองว่าไอ้ที่มันทำแบบนี้เพราะชัยฏอนไปยุให้มันทำแบบนี้แล้วเขาก็ให้อภัยแล้วสุดท้ายแล้วคนนี้ก็มาเป็นมุสลิมแล้วมันก็เสียใจนะในแม้กระทั่งว่าผู้พิพากษาก็คือนั่งแบบตะลึงอ่ะนั่งแบบน้ำตาไหลเหมือนกันว่าทำไมเขาทำใจได้ขนาดนี้นี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างต้องการจะบอกให้ได้เห็นนั่นเองว่าหะดีษนบีเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติส่วนเราจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นขึ้นอยู่กับ
อีหม่านที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าใครก็ตามที่เขาเรียกมาอธรรมกับเราในเรื่องที่เรามองแล้วว่ามันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับเรามากนักแล้วเราสามารถทำใจให้อภัยได้ให้อภัยเพราะอะไรเดี๋ยวอัลเลาะห์จะทดแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่าอัลเลาะห์จะทดแทนให้ในสิ่งที่แจ๋วกว่านั้นอีกเพราะมันคือบททดสอบไงครับทุกอย่างมันเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้ให้เพียงแต่ว่าเราต้องฝ่าฟันและผ่านมันไปให้ได้แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าให้เขาเรียกบริจาคหรือให้กับคนที่ไม่หยิบยื่นให้กับท่านคนที่ไม่ให้กับเราอ่ะเราก็ทำไมอ่ะมันไม่ให้เรากูก็ไม่ให้มึงเหมือนกันอย่างนั้นเหรอไม่มันต้องอะไรอ่ะต้องมันทำมันคือเขาต้องใช้วิธีการว่ามันไม่ให้เราต้องให้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการสอนจะบอกว่าเป็นการอะไรนะดัดนิสัยเป็นการสอนว่าอิสลามสอนเราแบบนี้เพราะนั้นคนที่เราให้อภัยได้ให้อภัยเขาแล้วเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเพราะการให้อภัยทำให้เราสูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นภาพรวมนะครับที่จะต้องการจะสื่อสารว่ามารยาทของคนดีเนี่ยมีหลายข้อมีหลายประการวันนี้ก็ได้ไป 3-4 ข้อนะครับถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนั่นเองที่ผมหยิบสิ่งที่ใกล้ตัวมาเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวมันจะได้ไม่ยากเกินไปถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวจะเอายากๆหน่อยก็นู่นเลยญิฮาดที่ปาเลสไตน์ไปไหมนั้นยากไปเนาะยากไปมันไกลตัวเราเอาใกล้ๆเราเพราะอะไรหลักการศาสนาเอาเท่าที่เราสามารถจะปฏิบัติได้เราจะได้ไม่เครียดเพราะถ้าเรียนรู้มาแล้วมันยาก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 ปรากฏเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยสุดท้ายแล้วเราก็จะมานั่งเครียดเปล่าๆว่ากูทำอะไรไม่ได้เลยกูทำเอาสิ่งที่เราทำได้และที่แน่ๆถ้าเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องของเราในปาเลสไตน์ทำอะไรให้เยอะนะดูอาให้เยอะครับอัลลอฮุมมะอามินฮุมฟีเอาตอนิฮิมอัลลอฮุมมันซุรฮุมอาลาอาดูวิฮิมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาให้มีชัยชนะเหนือศัตรูโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับความปลอดภัยในบ้านเมืองของพวกเขาด้วยนะครับนั่นคือดุอาที่เราอ่านได้ภาษาไทยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอาหรับนะครับนึกถึงเขาทีก็ขอดุอาให้เขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยถูกรุมกินโต๊ะเยอะแล้วนะถ้าหากว่าเราไม่ห่วงใยกันเราไม่สนใจกันเราไม่ดุอาให้กันเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นว่าการอะไรนะการทดสอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเสียอีหม่านก็ได้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์มารยาทของคนดีซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าคนดีต้องทำงานที่อัลเลาะห์รักคนดีต้องทำความดีกับคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็คนดีต้องทำความดีกับเครือญาติแล้วก็คนดีต้องอะไรนะทำความดีกับเพื่อนบ้านนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราพูดไปแล้วทีนี้แล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ตัดสัมพันธ์กับเราอีกประการก็คือว่าคนดีจะต้องเป็นคนที่พูดจาไพเราะคนที่มีมารยาทที่ดีต้องเป็นคนที่พูดจาไพเราะพูดจาไพเราะนี่ครับคะคะขาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นแค่เขาเรียกมารยาททางสังคมแต่ว่าไอ้พูดจาไพเราะเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องหวานก็ได้พูดจาไพเราะก็คือให้มันมีสัมมาคารวะสังคมไทยต้องการสิ่งนี้ศาสนาก็สอนเราด้วยเหมือนกันสังคมไทยเนี่ยถามว่าถ้าพูดจาหยาบคายพูดจาไม่มีสัมมาคารวะพูดจาไม่มีหางเสียงเราจะมองว่ายังไงโหไอ้นี่พ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมไปบอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนได้ไหมหรือครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนเวลาพ่อแม่ไปว่ามันก็จะบอกว่าไอ้ครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนนั่นโยนให้พ่อโยนให้ครูใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคำพูดคำจาเนี่ยศาสนาก็สอนเรานะเพราะอย่าลืมว่าเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนทุกคนเราจะต้องอยู่กับคนในสังคมเพราะฉะนั้นการให้เกียรติการพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมต้องมีไม่ได้แปลว่าเราเท่ากันเป๊ะๆไม่ใช่นะถึงแม้ว่าในสังคมปัจจุบันจะบอกว่าไอ้พวกเราเท่ากันบางคนก็เลยไม่มีการให้เกียรติเรียกชื่อเลยเต็มที่ก็ใส่คุณข้างหน้าแต่ถ้าย้อนกลับไปในสังคมไทยแต่เดิมเนี่ยเขาจะให้เกียรติกันใช่ไหมถ้าผู้ใหญ่หน่อยก็เรียกลุงป้าน้าอาอะไรก็ว่าไปเรียกพี่เรียกน้องนี่คือสังคมในอดีตแต่ในปัจจุบันนี่บางทีมันจะไม่มีแบบนี้แล้วมันจะมีเต็มที่ก็เรียกชื่อหรือไม่งั้นก็เรียกคุณมันก็แสดงถึงความห่างเหินที่เกิดขึ้นถามว่าถ้าพูดจาไม่ไพเราะพูดจาไม่น่าฟังเนี่ยเอาง่ายๆเราไปซื้อของในร้านเนี่ยถ้า
ร้านเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะปรากฏว่าไอ้ร้านเนี่ยมันก็พูดจาปกติของมันแหละแต่เราดูแล้วโอ้โหมันแข็งอะวันหลังเนี่ยอยากเข้าไหมไม่อยากแล้วไปร้านอื่นดีกว่าเป็นไงบ้างเอาอะไรจ้าเอาเชิญข้างในก่อนเลยเลือกได้ตามสบายเลยนะชอบอันไหนเดี๋ยวลดให้อันไหนน่าฟังกว่าเราจะเข้าร้านไหนในเมื่อไอ้สองร้านมีของเหมือนกันเลยไอ้ร้านหลังเอาไปกินหมดแล้วครับนี่คือสาเหตุไงว่าทำไมร้านเล็กๆมันถึงตายหมดพอเข้าร้านสะดวกซื้อเป็นไงก้าวขาเข้าไปปั๊บเนี่ยมันพูดกัน 3-4 คนฟังไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรข้างไหนไม่รู้เห็นไหมพอขนาดเอาของมาวางแล้วมันก็ยังพูดอีกจากเดิมที่เราตั้งใจเราจะซื้อชิ้นเดียวเอานี่ไหมคะอันนี้ตอนนี้ซื้อ1แถม1นะซื้อ2แถม1ซื้อนู่นนี่นั่นเอาหยิบหยิบพอจ่ายตังค์เสร็จกลับมาที่บ้านซื้อมาทำใหม่วะเนี่ยหลงเข้าลงเขาไงเห็นไหมพูดจาดีมีประโยชน์ไหมล่ะมีประโยชน์เพราะนั้นที่บอกว่าคำพูดที่ดีก็เป็นอะไรด้วยเหมือนกันซอดอกออันกะลิมะตุตอยยิบะตุซอดอกอแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้คนดูว่าไม่จำเป็นไงเพราะอะไรเพราะมองว่าเราไม่ได้พึ่งกันเราไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่เป็นอาชีพที่มันจะต้องเขาเรียกอาชีพบริการน่ะอาชีพที่มันจะต้องสื่อถึงคนอื่นน่ะอาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชีพที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาแต่เราไม่อยากให้เป็นอาชีพฮะเราอยากให้เป็นความจริงใจเพราะไอ้ที่เราเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็พูดเนี่ยอันนี้เขาเทรนมาเขาฝึกฝนมาต้องพูดไม่ดีดิวันต่อมามันหายแล้วเขาปลดใช่ไหมเราไม่ต้องการแบบนั้นครับเราต้องการความจริงใจเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้เราจริงใจในเรื่องของการใช้คำพูดคำจาในเรื่องของคำพูดที่ไพเราะวะกูลูลินนาซิฮุสนาในอัลกุรอานเราจึงบอกว่าและพวกเจ้าจงพูดกับผู้คนด้วยถ้อยคำที่สวยงามด้วยถ้อยคำที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งพวกเราทุกคนก็อยากได้เพราะนั้นเราเองอยากได้เราก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างซะก่อนนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของคำพูดคำจานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เป็นคนที่พูดจาหยาบคายไม่ชอบพูดจาหยาบไม่ชอบให้ใครพูดจาหยาบคายและไม่มีลักษณะของการตะกับบดนบีเป็นคนที่ถ่อมตนมากๆลักษณะท่าเดินของท่านนบีเนี่ยในชะมาอินเขาเรียกในบุคลิกภาพท่านนบีลักษณะของนบีเวลาเดินนบีเหมือนคนที่เดินลงจากที่สูงอะจะก้มหน้าลงต่ำแสดงถึงความถ่อมตนแล้วในปัจจุบันเป็นไงคนเดินโอ้โหเดินเหมือนอะไรเหมือนฝีขึ้นใต้รักแร้ใช่ไหมแขนหุบไม่ลงมีไหมมีเห็นไหมมันอะไรมันแสดงถึงการตะกับบดซึ่งอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิสลามสอนให้เราถ่อมตนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่การถ่อมตนไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอการใช้คำพูดที่เหมาะสมการใช้คำพูดที่สุภาพไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนที่ต่ำต้อยเปล่าเพราะในฮะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามที่ตะวาดออะมันตะวาดออะรอฟะอฮุลลอฮ์ใครที่ถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกให้เขาสูงส่งแต่ตรงกันข้ามล่ะใครที่ตะกับบดอัลลอฮ์จะกดให้มันต่ำเพราะนั้นเราพูดจาไพเราะดีแล้วแต่ไม่ต้องขะขาทุกนั่นนะไม่ต้องอะไรไอ้อาขาครับผมอะไรไม่ต้องเอาที่มันเหมาะสมตามเขาเรียกตามสถานภาพตามความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นพูดจาให้ดีฟันยากุนคอยรอนเมื่อกี้ฮะดิษผ่านมาทีหนึ่งแล้วที่บอกว่ามันการอายุมินูบินแล้วให้วันเยามินอาเคสฟันยากุนคอยรอนเอาลียัสมุดใครก็ตามที่ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกจงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็นิ่งเงียบซะแปลว่าเขาสอนมารยาทเราเรื่องของการใช้คำพูดเพราะมันจะมีอยู่สองแบบพูดไปแล้วเนี่ยได้บุญกับพูดไปแล้วเกิดโทษซึ่งเราคิดก่อนพูดนะถ้าเราจะรู้ว่าไอ้จะพูดแล้วเนี่ยสังคมเขาวุ่นวายแน่ไม่ต้องพูดเงียบดีกว่าเพราะมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมมันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาอะยิ่งไม่ต้องพูดเยอะเอาเท่าที่จำเป็นพูดเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรื่องของเราอยากจะเล่ามีใครไหมอยากจะเล่าเรื่องของเราทุกเรื่องเลยกูทำนั่นมากูทำนี่มากูทำความชั่วแบบมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีเพราะอะไรเพราะโดยสำนึกของคนแล้วเนี่ยอันไหนที่ไม่ดีเราจะเก็บไว้ถ้าอันไหนดีเราจะโชว์เราจะพูดเราอยากจะนำเสนอเวลาเราทำอะไรสักอย่างที่เป็นของดีเนี่ยโอ้เราอยากจะนำเสนอหน้าดูแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยเราไม่อยากให้ใครรู้ซึ่งมันก็ถูกฮะไม่อยากให้ใครรู้แต่เรารู้ก็ไปเคลียร์กับเราเอาจะเอายังไงก็จะขออภัยโทษจะอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เนี่ยคือระหว่างกันและกันเนี่ยคำพูดคำจาต้องพูดไปแล้วต้องให้ได้บุญเนี่ยถ้า
านนบีบอกนี่ท่านนบีบอกว่ากาลามุบนีอาดัมกุลลูฮูอะไลฮิลาละหูอิลลาอัมรอนบินมาอรูฟเอานะฮยันอันมุงการินเอาซิกรอนลิลละท่านนบีบอกว่าคำพูดเนี่ยมีอยู่3แบบคำพูดมีอยู่3แบบคำพูดของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำพูดที่อะไลฮิแปลว่ามีผลร้ายกับเขาคำพูดที่นำมาซึ่งบาปคำพูดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียคำพูดที่จะนำมาซึ่งการถูกลงโทษแปลว่าส่วนใหญ่ของสิ่งที่เราพูดแม้กระทั่งคำพูดในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันบางทีเราก็พูดเล่นจนเกินเลยใช่ไหมอันนั้นก็เป็นความผิดละบางทีเราก็พูดในลักษณะที่มีโกหกปนอยู่ในคำพูดนั้นนั่นก็เป็นความผิดละแปลว่าส่วนใหญ่ของคำพูดมนุษย์เนี่ยมีความผิดเว้นแต่3เรื่องที่มันจะไม่มีความผิดเลยอิลลาอัมรอนบินมาอรูฟคำพูดที่ใช้กันให้ทำความดีคำพูดที่ใช้กันให้ทำความดีเอานะยันอันมุนกะรินคำพูดที่ใช้กันหรือว่ายับยั้งกันจากสิ่งที่เป็นความชั่วเอาซิกรอนลิลละและคำพูดที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเราต้องระวังให้ดีถ้าพูดแล้วได้ประโยชน์พูดไปแต่ถ้าพูดแล้วเกิดโทษทั้งกับเราเองและสังคมอย่าไปพูดและก็อีกประการก็คือรำลึกถึงอัลลอฮฺให้เยอะเพราะนั่นคือสิ่งที่ถือว่าเป็นคำพูดที่เป็นประโยชน์รำลึกถึงอัลลอฮฺมีหลายรูปแบบนะยังไงก็ได้นะครับประโยคไหนก็ได้นมาดก็ใช่อ่านกุรอานก็ใช่ซิกรุลลอฮ์ที่เป็นตัวชัดๆเลยก็ใช่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยนั่งท่องไปเลยนะครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮินอะซีมฮะทั้งหมดมีหะดีษรองรับหมดเลยว่าการกล่าวแบบนี้มันจะทำให้ตาช่างแห่งความดีของเราเนี่ยหนักอย่างเช่นไอ้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮินอะซีมเนี่ยนะครับฮะดีษที่บอกว่ากะลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่อะลัลลิซานสองคำที่เบาบนลิ้นสะกีลาตานี่ฟินมีซานและหนักบนตาช่างแห่งความดีของเราฮาบีบาตานี่อิลารอห์มานและเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมสองประโยคนี้แหละนะครับเพราะนั้นคำพูดที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดก็คือคำพูดเหล่านี้ครับสามอย่างใช้ในการทำความดียับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วและรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกเหนือจาก3อย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะนำเราไปสู่การถูกลงโทษได้เพราะมันจะมีเรื่องที่เป็นความผิดเจือปนนั่นเองและอีกอย่างก็คือว่าท่านนบีเตือนอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคนที่ท่านนบีบอกว่าอินนะมินชัรรินนาสมันซิลาตันอินดัลลอฮิยะมันกิยามะห์มันตรอกาหูอันนัสอิติกออฟุชิฮีท่านนบีบอกว่าคนที่จะมีตำแหน่งที่เลวที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คือคนที่คนอื่นไม่คบค้าสมาคมด้วยอันเนื่องมาจากเขามีมารยาทหรือมีคำพูดที่เลวทรามนั่นเองแปลว่าท่านในดุนยานี้เป็นคนที่ไม่มีใครคบไม่มีใครคบในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็เอาแบบง่ายๆคืออัลลอฮ์ก็ไม่คบด้วยเมื่ออัลลอฮ์ไม่ครบก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีสถานะที่เลวยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าในดุนยาเราทำอะไรผลมันจะไปเกิดที่นั่นด้วยดุนยาก็เกิดผลอาคิเราะห์ก็เกิดผลระหว่างที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเรายกย่องเราทำให้เรามีอยู่ในระดับที่สูงส่งวันนี้เนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวให้สมกับการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะก่อนนะครับอ้าวในประการต่อมาทำจิตใจให้เบิกบานคนที่มีมารยาทที่ดีต้องเป็นคนที่มีจิตใจให้เบิกบานยังไงล่ะก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคิดบวกคิดบวกหมายถึงคิดบวกหมายถึงว่าปล่อยผ่านอะไรได้ปล่อยผ่านไปไม่ต้องเก็บทุกรายละเอียดอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเป็นคนเลวเพราะมันอาจจะมีอะไรก็ได้ไปกดดันเขาหรือไปทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับคนอื่นเราต้องเขาเรียกฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูมีคนมาบอกไอ้คนนี้เป็นคนเลวไอ้คนที่สองก็บอกไอ้คนนี้เป็นคนเลวไอ้คนที่สามก็บอกไอ้คนนี้เป็นคนเลวส่วนใหญ่เราจะเชื่อมันเลวเพราะอะไรเพราะมีคนหลายคนมาบอกว่ามันเลวแต่ในหลักศาสนาบอกอย่าเพิ่งเชื่อยังไงอ่ะยาไอฮัลลาดีนาอามานุอินยาอักุมฟาซิกุนบินาบาอินฟัตบัยยานูอัลลอฮ์บอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีใครก็ตามนำเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งมาบอกกับเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมาจากคนชั่วด้วยแล้วก็จงฟังหูไว้หูก่อน
พื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่เข้าใจคาดเคลื่อนจะได้ไม่เข้าใจผิดจะได้ไม่ปิดฟิตนะกับคนอื่นเขาเพราะนั้นเรื่องที่เขาเอามาให้เราแล้วเป็นเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราอย่าเพิ่งเชื่อแม้ว่าจะหลายๆคนมันบอกก็ตามเพราะอะไรเพราะไม่แน่ว่ามันไม่ใช่ตามนั้นก็ได้และศาสนาให้เรากั่นกองในข้อมูลเหล่านั้นซะก่อนเหมือนกับเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีในปาเลสไตน์เนี่ยถามว่าถ้าเราดูข่าวบ้านเราอย่างเดียวเราก็จะเกิดความรู้สึกลึกๆว่าปาเลสไตน์ไปทำร้ายเขาก่อนฮามาสไปเล่นงานเขาก่อนเขาเลยโจมตีเอากลับเพราะถ้าเราฟังข่าวตะวันตกอย่างเดียวถูกไหมแต่อย่าลืมตะวันตกมันคือสื่อที่อเมริกาและยูครอบงำถามว่ามันจะบอกไหมว่ามันเป็นคนชั่วมันไม่บอกหรอกครับยังไงมันก็เป็นพระเอกอยู่วันยังค่ำแต่เวลาเราดูสื่ออื่นๆซึ่งเดี๋ยวนี้ทำดูดีละเทคโนโลยีช่วยเราได้เยอะทำให้เราได้เห็นสภาพจริงทำให้เราได้เห็นของจริงอีกด้านนึงของโลกว่าเฮ้ยนี่มึงไปฆ่าเขาตั้งเท่าไหร่ประวัติศาสตร์ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าแกคือผู้รุกรานมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะนั้นทำให้เราสามารถแยกแยะได้นี่ไงนี่คือการใช้ข้อมูลข่าวสารแล้วเราต้องมาวิเคราะห์เพราะนั้นอิสลามสอนให้เราว่าอย่าเพิ่งฟังแล้วเชื่อเลยฟังหูไว้หูและหาข้อมูลเพื่ออะไรมันจะได้ไม่มีอคติมันจะได้ไม่ไปเข้าใจคาดเคลื่อนไม่เป็นฟิตนะกับคนอื่นในหะดีษนบีบอกงี้อิดาซอนนันตุมฟาลาตุฮักกิกูเมื่อเจ้าสงสัยก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่ามันเป็นจริงจนกว่าจะหาข้อมูลได้วะอิดาฮัสัตตุมฟาลาตับตะกูและเมื่อพวกท่านมีความรู้สึกให้อิจฉาคนอื่นก็อย่าไปเค้าเรียกนะอย่าไปอคติกับเขาเหล่านั้นวะอิดาตะตัยยัรตุมฟัมดูและเมื่อเกิดความรู้สึกว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยมันมีบ้านเราที่เขาใช้คำว่าลางสังหรณ์อะไรนะรู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันน่าจะไม่ดีหรือเปล่าท่านนบีบอกฟัมดูให้ปฏิบัติลงมือทำวะตะวักกะลูอัลลอฮ์และมอบหมายความสำเร็จไว้ต่ออัลลอฮ์วะอิดาวะซันตุมฟัรญิฮูและเมื่อใดก็ตามที่มีการชั่งตวงจงชั่งตวงให้เกินอันนั้นนี่เขาเรียกคิดบวกไงแปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่เบิกบานด้วยวิธีการคืออย่าไปคิดร้ายกับคนอื่นอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมาทุกอย่างและอย่าไปอิจฉาคนอื่นและอย่าไปเชื่อในเรื่องของโชคลางอย่าไปว่าไอ้นุ่นทักไอ้นี่ทักไอ้จิ้งจกทักอะไรยิงมันให้ตายให้หมดเกะกะบ้านอยู่ใช่ไหมไม่ต้องไปเชื่อเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเราทั้งสิ้นแต่ท่านอบีก็บอกว่าคนเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้ไงเพราะนั้นนบีบอกว่าพอรู้สึกนี้ปุ๊บให้ตะวักกะลูอัลลอฮ์ให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วลงมือปฏิบัติบิสมิลลาห์ลงมือทำของเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เฮ้ยวันนี้ตาซ้ายตาขวาอะไรมันกระตุกกันอยู่อะเขาเรียกตาไหนที่กระตุกแล้วไม่ดีมันจะมีตากระตุกอะไรเงี้ยนะที่เขาเชื่อกันน่ะนะมันจะกระตุกก็ช่างมันนั่นน่ะนอนน้อย มันนอนน้อยใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปอะไรทั้งหมดเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกันทั้งสิ้นเพราะนั้นเราจะได้เป็นคนที่มีจิตใจที่เบิกบานอีกข้อนึงครับและอย่ามองความยากจนว่าเป็นความอัปยศของชีวิตอิงกุนตะตัวฮิบบุนีฟาอาอิดดันฟักรติจติจฟาฟาฟาอินนันฟักรอัสรออิลาไมยูฮิบบุนีมินัสไซลิอิลามุนตาฮาหูอันนี้เป็นฮะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามที่รักฉันจงเตรียมเสื้อเกาะเอาไว้เพื่อความจนเพราะแท้จริงความยากจนนั้นมันจะมาอย่างรวดเร็วกับบุคคลที่รักฉันยิ่งเสียกว่าน้ำที่ไหลไปยังปลายทางของมันความหมายก็คือว่าถ้าเรารักนบีก็ให้ทำใจไว้เลยว่าเราอาจจะต้องเจอบททดสอบในสิ่งต่างๆที่นบีเคยเจอมาแล้วนบีจนไหมจนแล้วจนแบบไม่มีอะไรกินเลยนะใช่ไหมจนแบบไม่มีอะไรติดบ้านเลยเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติตามนบีบททดสอบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันย่อมมีแหละครับยังไงมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เราเป็นคนที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งที่มั่นคงแล้วก็ให้นึกเสมอว่าคนรุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยนบีสมัยซอฮาบะคนเหล่านี้เนี่ยเขาเดือดร้อนมาแล้วเขาลำบากมาแล้วเขาถูกทดสอบมาเยอะแล้วเหมือนกับนบีอายุบใช่ไหมที่ถูกทดสอบถูกอะไรต่ออะไรมากมายแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเขาผ่านบททดสอบอัลลอฮ์ก็ยกย่องเขาและให้เกียรติเขาเหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็จะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีด้วยกับอีหม่านที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พยายามนึกเสมอว่าบททดสอบ
มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความยากจนเราจะไม่ถือว่ามันเป็นความอัปยศของชีวิตเราถือว่านั่นคือฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ได้ให้ถามว่าถ้ามีแต่คนรวยทั้งหมดปัญหาก็ตามมาอยู่ดีนั่นแหละมันก็จะไม่มีแรงงานจะไม่มีคนทำงานและถ้ามีทั้งคนจนทั้งหมดมันก็จะไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะนั้นไอ้ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นที่มันต่างกันบ้างอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่ามันมีฮิกมะห์ในเรื่องราวเหล่านี้อยู่มีคนรวยมีคนจนมันจะได้มีการจุนเจือกันมีการช่วยเหลือกันมีการขายแรงงานมีการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นฮิกมะห์ที่มันอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นและสุดท้ายจริงๆครับจะพบกับความสุขความเบิกบานในโลกนี้และโลกหน้าต้องผ่าน3ประการนี้ไปให้ได้ซาลาซะตุนยุดริกุบิฮินนันอับดุรอกออิบัดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัสซอบรุอะลันบะละวัรริดอบินกอฎอวัดดุอาฟิรกอเพราะนั้นการที่จะผ่านอะไรนะจะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า3อย่างที่เราต้องมี1อัสซอบรุอะลันบาละอดทนต่อบาละที่เกิดขึ้นอย่าวุ่นวายแค่นั้นเองนึกเสมออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์สักวันก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์และไม่ได้ใช้เฉพาะตายอย่างเดียวอย่าไปเข้าใจเพราะอินนาลิลลาฮิเพราะส่วนใหญ่อินนาลิลลาฮิเราจะนึกว่าตายอย่างเดียวเลยอินนาลิลลาฮิใช้กับเวลาเราเกิดภัยพิบัติเราถูกทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีสิทธิ์ทดสอบเราได้ครับแล้วก็วัรรอดอวัรริดอบินกอดอพอใจต่อการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กำหนดอะไรมันย่อมเป็นไปตามนั้นฝืนไม่ได้ยังไงแล้วก็ค้านไม่ได้เห็นต่างก็ไม่ได้เราต้องผ่านด้วยกับอีหม่านพอใจด้วยกับบททดสอบเหล่านั้นเพื่อให้เรานั้นได้รับความดีนั่นเองและสุดท้ายก็คือวัดดูอาฟิรอคอยามสุขสบายดูอาให้เยอะฮะยามสุขสบายเรายามที่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยขอดุอาให้เยอะยามมีขอดุอาให้เยอะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเวลาเรายากจนเวลาเราลำบากเวลาเราถูกทดสอบเราขอดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือมันจะได้ง่ายอัลลอฮ์จะได้เมตตาได้โดยง่ายนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ครับก็คือมารยาทของคนดีมารยาทของเรานะก็หวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปในวันนี้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้แหละครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์